สวัสดีค่ะพบกับพีชวันเดอร์พีชนะคะในปังหรือพังสัปดาห์นี้นะคะพีชมีกันแดดตัวใหม่ที่น่าสนใจมากๆอยากให้เพื่อนๆได้มารับชมกันนะคะนั่นก็คือคุชชั่นกันแดดสูตรเย็นดุจหิมะกระทบใบหน้าผิวสว่างกระจ่างใสสไตล์เอลซ่านั่นเองนะคะนี่เป็นกันแดดคุชชั่นของ Q-Pace รุ่น UV Expert Protection White and Glow Icy Cushion คือเป็นกันแดดที่อยู่ในรูปแบบของคุชชั่นที่มีความเย็นระดับเอลซ่านะคะก็จริงๆตอนแรกที่ไป Q-Press เนี่ยเราตั้งใจจะไปสอยตัวนี้แหละแต่ว่าเพิ่งเห็นว่าเขาออกลายใหม่หลายตัวมากไม่ว่าจะเป็น Bye Bye Oil แล้วก็มี Alice in Wonderland นะคะ Alice เนี่ยรู้สึกจะเป็นลิปบาล์มไม่ใช่รู้สึกเป็นลิปบาล์มที่แบบน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับตัว Bye Bye Oil Cushion Foundation ที่เป็นคุชชั่นตัวใหม่พี่ใช้เบอร์3นะลองมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าความเย็นของคูชั่นกันแดดเอลซ่ามันระดับไหนไปชมกันเลยค่ะคือจริงๆไม่ตั้งใจจะทำหรอกแต่ว่าหน้าสดอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาเล่นให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่านี่ก็เป็นกล่องที่มีเอลซ่าและขวดหน้าตาแบบนี้แกฉันไม่พกมีความแบบขี้เกียจพกมากเลยอะรู้สึกว่าแบบทำไมต้องทำให้มันใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นสเปรย์เพื่อนๆได้ยินใช่ไหมนี่หน้าตาของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะราคานะคะ499บาทแล้วก็พีทได้ส่วนลด 10% มั้งมันเหลือ429บาทนะคะก็ซื้ออะไรก็ซื้อตอนลดนะคะทุกคนอย่าไปซื้อราคาเต็มไม่เอาเราจะต้องช้อปปิ้งอย่างชาญฉลาดนะคะเดี๋ยวมันเปิดยังไงนะโอเคนี่คือหน้าตาของเขานะคะแล้วก็จะมีฝาอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นที่ใส่คือเช่นของเขาแล้วก็จะมีรูอยู่3รูนะถ้าอยากกดอย่างนี้นะคะไม่เอามันจะพุ่งออกมาดังนั้นเราต้องปิดไปก่อนนะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยถ้าสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวพี่จะซูมเข้าไปมันจะมีออฟกับใช่ไหมมีออฟกับออนเนาะออฟกับออนออฟอยู่ไหนออฟอยู่นี่ออนอยู่นี่มีความงงๆนิดนึงนะคะเราก็จะปิดมาที่ออนค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องแคลค่ะ shake itก็มีเสียงแปลกก็จริงๆวันนี้จะแต่งหน้าแล้วไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยมารีวิวมาลองตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันดีกว่ายังไม่เคยกระทบหน้าเลยนะคะจริงๆจากนั้นนะคะเราก็กดค่ะเฮ้ยมันมีเสียงออกมาแล้วอะทุกคนเนี่ยมันออกมาหน้าแต่งเนี่ยคิงนี่นี่มันออกมาแล้วโอ้ต้องอย่างนี้อุ้ยมีควันออกมาเลยอ่ะทุกคนมันมีควันออกมาเห็นไหมไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าแต่พี่เห็นแล้วเราจะใช้ยังไงกระจกเดี๋ยวพี่จะแตะลงบนหน้านะคะคือมันมีไอเย็นอยู่เลยอ่ะไม่พอค่ะเอามาเยอะเฮ้ยมันเป็นสีด้วยอะทุกคนเห็นไหมแล้วมันจะมันเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมมันเป็นสีเฮ้ยพี่ก็คิดว่าใสนะตอนแรกเนี่ยแอบหน้าลอยนิดนึงแกฉันหน้าลอยปะมันเย็นนะคะแต่ว่าเย็นแป๊บนึงมันก็ไม่เย็นละโอเคถือว่าน่าจะได้แล้วมั้งเอาตรงๆเลยนะวอกมันวอกอ่ะคือพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมหน้ามันขาวอย่างนี้วะมันวอกมากจริงๆอ่ะแล้วก็คือมันเป็นกันแดดไงมันไม่ควรจะวอกไงก็เป็นว่าเดี๋ยวขอไปแต่งหน้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวว่าFirst impression กับกันแดดเอลซ่าที่เย็นมากนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมกันค่ะฮายกลับมาแล้วนะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยก็มารีวิวกันดีกว่าว่าความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้ลองใช้ Q-Pace UV Expert Protection White and Glow Icy Cushion SPF 50 PA 3 Cushion Elsa กันแดดเป็นยังไงนะคะอย่างแรกนะคะมาพูดถึงความรู้สึกเรื่องของความเย็นกันก่อนเลยค่ะความเย็นนะคะคือยังไงอะคือพอเราทาไปบนผิวหน้าใช่ไหมคะก็จะมีความเย็นแบบตื้นๆเหมือน
เหมือนเนื้อคูชั่นโดนผิวก็จะเย็นแต่ว่ามันไม่ได้ทิ้งความเย็นนั้นไว้ยาวนานเหมือนแบบอีก10นาทีก็ยังเย็นอยู่ไม่คือทาปุ๊บเย็นปั๊บแล้วก็หายไปเลยนะคะแล้วก็ความเย็นอยู่ในระดับที่รับได้นะคะความวอกกันดีกว่าบอกแล้วว่าเอลซ่าต้องมีความขาวต้องมีความแบบสโนว์เห็นไหมขนาดหน้าเอลซ่ายังขาวขนาดนี้เราทาก็ขาวค่ะคือขาวในระดับวอกสีแบบไม่โอเคเลยคือพี่ทิ้งไว้ก็แบบ10นาทีแล้วนะก่อนที่จะลงรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าก็ยังวอกอยู่ค่ะก็ยังเป็นสีนั้นอยู่แล้วก็เนื้อของคูชั่นเนี่ยเขาออกมาก็จะเป็นสีเนื้ออ่อนๆใช่ไหมคะดังนั้นพอทาไปปุ๊บมันก็จะแบบมีสีแล้วพี่คิดว่าคนที่ผิวสีเข้มน่าจะไม่รอดลองที่เคาน์เตอร์ก่อนนะจ๊ะคือตอนที่พี่ลองอ่ะคือมันประเด็นคือมันเหมือนใกล้จะหมดเราก็คิดว่ามันไม่มีสีแล้วก็นึกว่าแบบแป๊ะๆๆๆไปแบบเป็นใสๆอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีสีจ้ะฟินิชกันบ้างดีกว่าฟินิชดีคือมีความรู้สึกสบายผิวมากๆเลยค่ะคือทาไปปุ๊บเนี่ยคือถ้ามันเป็นคูชั่นก็คงเป็นคูชั่นที่แห้งสบายผิวรู้สึกดีมากแบบเฮ้ยจากผิวแล้วมันไม่มีความเหนอะไม่มีความมันไม่มีความหนักหน้าอะไรเลยนะคะคือเย็นแล้วก็แบบหายเซตตัวไปกับผิวได้ดีมากตรงนี้เนี่ย plus คือชอบมากๆฟินิชดีมากๆแต่ว่านั่นแหละเรื่องของความวอกความขาวและแพคเกจจิ้งที่มันใหญ่มากก็ไม่คิดจะพกอ่ะไหนลองทาตัวไหมลองทาตัวนิดนึงนะคะคิดว่าเอามาทาตัวก็น่าจะโอเคนะแต่ตัวก็จะวอกไหมอ่ะคือสมมติไปเที่ยวเราต้องแฟดไม่โอเคนะคะตัวก็จะวึบออกมานั่นแหละสบายผิวสบายผิวมากๆเลยก็ถ้าคิดว่าไม่ใช้กับหน้าก็คงจะใช้กับตัวนะคะแต่พอทาตัวแล้วมันก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นทำไมหน้ามันวอกมากเลยอ่ะไม่เข้าใจพี่เชื่อนะว่าใน100คน99คนจะซื้อเพราะแพคเกจจิ้งนะคะแต่ว่ากันแดดของ Q-Press เนี่ยประสิทธิภาพของเขาค่อนข้างโอเคนะมันไม่ได้แบบแย่กลางๆถึงค่อนข้างดีในบางตัวนะคะพี่เคยลองใช้แบบสมัยเด็กๆอ่อนๆกว่านี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันดีระดับนึงเลยแต่ถ้าถามว่าตัวนี้มันปังสำหรับเราไหมมันปังเพราะเอลซ่าอย่างเดียวเลยค่ะแพคเกจจิ้งก็ใหญ่สีก็วอกใช้งานก็ยากแล้วพับเล็กมากคือมีความรู้สึกว่าแบบอึดอัดนิ้วมากพับอันเล็กมากนะคะ429บาทถ้าไม่ได้เป็นแฟนดิสนีย์หรือว่าซึ่งพี่ก็เชื่อถ้าคลิปนี้ออกไปทุกคนต้องไปซื้อเพราะมันเป็นเอลซ่าไงนึกออกไหมสำหรับเรามันไม่พังมันไม่ปังแต่มันไม่ได้แบบว่า must have ขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นกันแดดที่ว้าวเย็นแบบเย็นตลอด24ชั่วโมงอย่างนี้ไม่ใช่คือแบบทาปุ๊บก็แบบก็หายเย็นแต่เพราะว่าเป็น frozen เอลซ่าก็เลยคิดว่ามีไว้ก็ดีก็ไปซื้อเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้ขายแบบตลอดปีตลอดชาตินึกออกไหมอาจจะมีแค่ช่วงนี้รู้สึกว่าตอนปิดก่อนแล้วกันเนาะรู้สึกว่าตอนนี้ Q-Press เขามาแรงในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะทำออกมาได้คิ้วดีมากแล้วเด็กๆน่าจะชอบแต่พี่ก็รู้สึกว่า429บาทราคาแพงไปสำหรับคู่กันแดดสรุปง่ายๆเลยนะคะ Q-Press UV Expert Protection Frozen นะคะสำหรับพีทเนี่ยไม่ปังไม่พังมีก็ได้ไม่มีก็ไม่รู้สึกผิดอะไรแต่ว่าไม่ได้คาดหวังเรื่องของความน่าใช้ขนาดนั้นอะคือชื่อมันน่าใช้ความจุดขายมันน่าใช้แต่ส่วนตัวพีทคงไม่ใช้บ่อยๆเพราะรู้สึกอึดรำคาญต้องมานั่งกดอยู่แล้วตบๆๆบนใบหน้าอะไรเงี้ยคือมันเสียเวลามากและมันก็วอกด้วยตอนนั้นแหละค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือผลการรีวิวปังหรือพังคูชั่นกันแดดสุดเย็นเอลซ่านะคะในฉบับของ Wonder Peach ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พีทด้วยนะคะมีตัวไหนอยากให้เราเอามาสับแหลกเอามาลองแบบ first impression มาทดสอบให้ชมกันไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้พีทต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย Let it go Let it goเขาก็ส่งลิปมาให้เยอะมากๆนะคะในกล่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด6รุ่น40เฉดสีนะคะ